มีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อไรแกจะเลิกยุ่งกับแม่ฉันสักทีฮะคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะถ้าเป็นแอบซื่อแกก็รู้ว่าฉันกับพี่แม่เราสองคนรักกันนั่นแกก็อ่อยเขาฉันแกท้องโตแบบเนี้ยนี่มีอีมานหัวขนนี่แกก็คงอยากกับพี่แม่แล้วก็รีบออกจากชีวิตไปได้ละมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะซื้อคุณจะเอาอะไรอ่ะอีย่าได้ชอบแย่งผัวคุณฉันสิพี่ต้องพูดคำเนี้ยฉันต่างหากที่เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายลูกฟ้าลูกฟ้าลูกป่าลูกป่าฟื้นสิลูกป่าสาแกกล้ามากเลยนะที่ทำแบบนี้กับลูกป่าลูกป่าลูกป่าหมอครับหมอหมายความว่าไงหรอครับลูกปลาท้องเหรอใช่ค่ะคนไข้ท้องได้3เดือนแล้วแต่ว่าหมอเสียใจด้วยนะคะที่หมอช่วยเด็กไว้ไม่ได้ยังไงให้คนไข้พักผ่อนเยอะๆนะคะมาขอตัวก่อนค่ะพี่แม็กสาตั้งใจทำพอรู้ว่าลูกป้าท้องใช่ไหมพี่จะบ้าเหรอหนูไม่ได้ทำคือสาจะหาว่าลูกป้าตั้งใจตกบันไดเองนั่นหรอพี่ช่วยฟังหนูก่อนได้ไหมถ้าไม่ใช่ว่าพ่อพี่ติดหนี้บุญคุณพ่อสาที่เคยช่วยชีวิตเอาไว้พี่ไม่มีทางแต่งงานกับคนอมหิตแบบเธอพี่แม็กหนูรักพี่ขนาดนี้อ่ะหนูไม่มีทางทำให้พี่เสียใจหรอกรักหรอแต่พี่ไม่เคยรักเธอไงได้ยินไหมพี่รักลูกปลาพี่รักลูกปลาสายอิจฉาลูกปลาใช่ไหมจะแสดงอะไรให้พี่ดูอีกอ่ะจ๋าจ๋าหมอหมอขอโทษลูกปลาทำไมหนูต้องขอโทษหนูไม่ได้เป็นคนทำที่รักคะหนูคิดถึงลูกของเราจังเลยค่ะหนูขอโทษนะคะที่หนูรักษาลูกของเราไว้ไม่ได้ตอนที่หนูรู้ว่าท้องหนูดีใจมากจนรีบมาบอกสาแต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าสาเขาทำถึงขั้นนี้ลูกป่าไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเองในเมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้งั้นก็คงต้องใช้ไม้แข็งนี่พี่จะทำอะไรอ่ะปล่อยลูกไงเอามานี่ปล่อยถ้าลูกปลาไม่รังเกียจพี่ให้ลูกปลาเป็นแม่ของลูกพี่นะลูกแม่พี่แม่ไม่คิดมากไปแล้วเหรอพี่ชักจะหมดความอดทนกับสารแล้วนะรีบขึ้นไปเก็บข้าวของ
แล้วใส่หัวไปจากบ้านพี่ซะไม่หนูไม่ยอมอ่ะนั่นลูกหนูนะถ้าสาอยากได้ลูกคืนสาก็ฟ้องเอาสิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันผู้หญิงตัวคนเดียวแบบสาจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงลูกคุณเป็นลูกของคุณกนกพรหรือเปล่าครับนี่คุณรู้จักชื่อแม่ฉันได้ไงคะพอดีคุณแม่ของคุณหนูหนีออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปแต่งงานครับคุณท่านโกรธมากจึงตัดออกจากกองมรดกแต่ตอนนี้คุณท่านให้ผมมารับคุณหนูเพื่อที่กลับไปสืบทอดมรดกของตระกูลครับนี่คุณล้อฉันเล่นหรือเปล่าฉันเนี่ยนะคุณหนูใช่ครับแล้วคุณท่านจะกำชับอีกว่าหากคุณหนูต้องการอะไรให้แจ้งมาที่ผมได้เลยครับงั้นฉันมีเรื่องอยากจะให้นายช่วยเรื่องนึงอ่ะรอชิบเป่งเลยเว้ยแต่ไม่ได้คุณเลยมีความสุขมากไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเธอกล้ามากนะที่มาที่นี่ฉันก็มาหาลูกของฉันไงล่ะถ้าคิดว่าเธอแต่งตัวดูดีแบบเนี้ยน่าจะกบกินเหม็นสาบเธอได้หรือไงรับเงินนี่แล้วก็ออกไปอย่ามาสร้างปัญหาแถวนี้ฉันว่าคุณเก็บเงินนี่ไว้ใช้ตอนที่ฉันฟ้องหย่าคุณเถอะค่ะนี่เธอกล้าขู่ฉันเหรอมากกว่านี้ฉันก็กล้าคุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาลูกมาให้ฉันพี่แม็กปัญหาครอบครัวพี่อ่ะน้องไม่อยากยุ่งขอตัวก่อนนะเดี๋ยวสิฉันรีบไปไหนล่ะฉันมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์พวกแกด้วยนะเปิดดูสิถือว่าเป็นของขวัญที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคุณเราหนีออกมาเที่ยวแบบนี้มันจะดีหรอโหคุณให้ผมพักผ่อนบ้างเถอะกว่าเด็กนั่นจะหลับได้อะเมื่อจะโตๆก็ไม่รู้ก็เป็นเพราะคุณไม่ใช่หรอถ้าคุณไม่ทำฉันท้องป่านนี้พี่แม็กก็เลยงานสารบนหัวของบ้านนะนี่แล้วคุณเอาอะไรมามั่นใจว่าคุณท้องกับผมอะคุณฉันก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนสิลูกออกมาที่ลูกพี่แม็กก็สวยเลวเหมือนกันนะเนี่ยคุณอ่ะนี่คุณทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังแอบมองฉันอยู่คิดมากไปหรือเปล่าคุณอ่ะคุณจะเอาลูกผมไปไหนอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิคำนี้คุ้นๆไหมคะนี่คือฉันจะรอในศาลนะคะไว้เจอกันแม่
ังผมอธิบายก่อนนะอธิบายเหรอได้ผัวกูนอนแก้ผ้าเดี๋ยวชู้ว่าที่เมียของกูมึงจะอธิบายว่าอะไรคือนี่พี่สี่ฉันได้ข่าวว่าไอ้น้องผัวพี่อ่ะมันไปจีบนางลูกปลาแผนกบัญชีไม่ใช่หรอจะบ้าเหรอสาถึงไอ้โน่มันจะแอบเจ้าชู้ไปบ้างเนี่ยแต่มันก็สัญญากับพี่นะว่ามันจะเลิกทำเป็นเล่นไปนะสี่ทำตัวร้ายใจแบบเนี้ยระวังจะโดนสวมเขาอะนะมีอะไรสาก็ไอ้โน่ผัวพี่นะสิไอ้โน่มันทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันเดินผ่านบ้านพี่นะไอ้โน่ผัวพี่อ่ะมันพานางลูกปลาเข้าบ้านพี่ไปแล้วจริงเหรอโน่ภาพทั้งขนาดเนี้ยมึงจะอธิบายอะไรอีกสิฉันอธิบายแล้วนะแกมึงหอบปากมึงรีบไปหอบไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่ามึงจะให้กูเนี่ยลากมึงออกไปทำไมที่มึงไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยไปพ่อแบบนี้ไงผมถึงได้เบื่อคุณอ่ะเหรอมึงเบื่อกูหรือเพราะว่าไอ้นางลูกปลาเนี่ยมันสาวกว่าแล้วมันเด็กกว่ากูฮะมึงตอบมาสิเลิกพูดจาเหลวไหลได้ปะถ้าไม่พอใจอ่ะก็เลิกกันไปเลยเออเลิกก็เลิกมึงรีบเก็บข้าวของและใส่ห่อไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปอยู่กับอีนางหน้าไหนก็ไปเลยไปเออกูไม่ง้อมึงหรอกเออมีง้อไม่ต้องง้อโน่สักวันเนี่ยกรรมจะตามสนองมึงคอยลูกปลาขอโทษนะพี่คือว่าฉันมีแฟนใหม่ไปแล้วอะแล้วเขาก็ไม่ได้พิการพี่ด้วยเรื่องของเรามันก็จบไปตั้งนานแล้วพี่ไม่ต้องโทรมาฉันอีกนะเข้าใจไหมฮัลโหลเพื่อนเอ้ยว่าไงมึงไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงมึงวะไม่ค่อยดีเลยวะกูประสบอุบัติเหตุขาพิการทั้งสองข้างเลยงานก็หาไม่ได้มึงพอจะมีเงินให้กูยืมหน่อยป่าววะเฮ้ยโทษทีว่ะคือเงินเดือนกูเมียยึดไปหมดเลยอ่ะมึงลองโทรหาคนอื่นดูนะเออแค่นี้นะแค่นี้นะสีคุณขับมาหาผมแล้วใช่ไหมคุณให้อภัยผมแล้วเหรอสีผมสัญญานะว่าหลังจากนี้ผมจะรักแค่คุณคนเดียวเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะอย่าเข้าใจผิดที่ฉันเอาข้าวมาให้คุณเพราะว่าฉันไม่อยากให้คุณตาย
คุณต้องใช้ชีวิตที่เหลือต่อด้วยความน่าสังเกตแล้วก็รับกรรมสูงไปเองโอ้โหเจ๊ลูกแค่นี้ขายแพงไปเปล่านี่มันของซื้อของขายนะจ๊ะถ้าแกไม่มีเงินแกก็ออกไปนี่เจ๊ผมเป็นลูกค้านะไม่เจ๊พูดแบบนี้ลูกค้าเขาอื่นฉันก็มีฉันไม่ง้อหรอกไปไปกันให้หมดเลยไปนี่ค่ะข้าวผลไม้เดี๋ยวค่า10 บาทค่าอะไรเหรอเจ๊ก็ค่าถุงพลาสติกไงค่าถุงไม่แพงเกินไปหน่อยหรอแกจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าแกไม่จ่ายแกก็หอบผลไม้ใส่เสื้อแกไปก็ได้แป๊บนึงเงินทอนแกฉันให้หมดเนี่ยเจ๊ฉันไม่ได้อยากได้ผลไม้น้องๆพวกนี้นะฉันอยากได้เงินทอน10 บาทนี่แค่ค่าถุงมันก็10 บาทละฉันยังให้ผลไม้กันอีกนะเจ๊ถ้าเกิดว่าเจ๊ไม่มีเงินทอนเนี่ยฉันสแกนจ่ายก็ได้โถแต่งตัวจนๆแบบนี้สแกนไปด้วยเหรอจ๊ะดูป่าฉันนะไม่มีทางร้านเนี้ยรับเฉพาะเงินสดจ้ะได้เจ๊จองแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยฉันแถมทั้งผลไม้ให้ฉันใจดีแค่ไหนละดูจากจิ๊บปลาคนสวยน้อยไปแหละนี่แกร้านนี้แหละที่ขายผลไม้แพงยังไงแกก็เลือกเต็มที่แหละรับอะไรดีจ๊ะเดี๋ยวเจ๊หยิบให้เอามังคุดจ่าแก้วมังกรจ่าเอามังกรที่เลยจ่าแล้วโอ๊ยพวกแกฉันฟังไม่รู้เรื่องทีละคนสิอะเรียบร้อยละจะจ่ายรวมหรือจ่ายแยกอะรวมเลยค่ะเจ๊ได้ทั้งหมดก็560พอดี560 บาทนะเจ๊เออแป๊บนึง20 30โอ๊ยอะไรของพวกแกเนี่ยอ้าวเจ๊พูดจาดีๆกับลูกค้าหน่อยสิครับนี่นี่พวกแกแกฉันเหรอใจเย็นสิเจ๊ฮึบไว้ฮึบไว้เจ๊อย่าเพิ่งโมโหเจ๊เฮ้ยลูกปลาทำไมเสียงดังไปถึงในครัวเลยก็ไอ้พวกนี้อะดิมันเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาจ่ายแทนค่าผลไม้คุณบอสคุณซีเอ้าสวัสดีครับคุณบอสคุณซีนี่ให้เกียรติมาอุ่นมุมร้านขายผลไม้เมียผมเป็นนะครับนี่พี่รู้จักพวกมันด้วยเหรอก็พวกเขาเป็นเจ้าของที่ที่พวกเราเช่าขายของอยู่ทุกวันนี่ไงได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วใช่ไหมเฮ้จำไว้นะอย่าวัดค่าของคนที่การแต่งตัวแล้วก็อย่าเที่ยวไปดูถูกใครต่อใครอีกแล้วอีกอย่างถ้าคุณยังขายของเอาเปรียบลูกค้าอย่างเนี้ยคุณไม่มีวันเจริญได้หรอกแล้วถ้านับถุงพลาสติกค่าผลไม้ครบอ่ะก็ช่วยเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายออกไปจากที่นี่ซะคุณซีครับคุณบอสครับผมว่าใจเย็นก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องเข้าใจผิดแน่เลยครับฉันให้เวลาเก็บของถึงเย็นนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเจอกันอีกเฮ้ยพอเว้ยพอแล้วลูกปลาเฮ้ย
สวัสดีครับผมชื่อบอสนะครับฉันไม่ได้สนใจชื่อของคุณพนักงานร้านนี้นี่มันยังไงบริการลูกค้าไม่ดีเลยฉันรอออเดอร์มา10นาทีแล้วนะคือผมไม่ได้เป็นไม่ต้องพูดรีบไปเอาน้ำให้ฉันทุกทีฉันหิวน้ำจะแย่แล้วเออใช่ครับรีบไปเอาน้ำมาให้พวกเราสิเดี๋ยวสิโอเคครับขอโทษด้วยนะครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแม็กที่แสดงกริยาไม่ดีต่อหน้าคุณไม่เป็นไรหรอกครับพนักงานนั่นก็บกพร่องจริงๆควรได้รับคำติเตือนบ้างก็ดีค่ะแล้วไหนล่ะคะพนักงานหัวกะทิของคุณที่จะทำให้วงการแอปพลิเคชันของเราเปลี่ยนไปอ๋ออีกสักพักก็มาแล้วล่ะครับกำลังเดินทางมาสงสัยรถจะติดยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปโทรตามก่อนนะครับสักครู่นะครับได้ค่ะครับขอน้ำเปล่าหน่อยครับได้ครับเราต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะว่าจะเอายังไงนี่มันหมายความว่าอะไรครับหัวหน้าผมงงไปหมดแล้วนะครับหัวหน้าใจเย็นๆก่อนฉันรู้ว่านายกำลังโกรธแต่ผู้หญิงคนนั้นมีอคติกับคนบ้านนอกอย่างนายนะอดทนอีกนิดเล่นละครต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นหน่อยนายลองคิดดูนะถ้าวันนี้บริษัทเราไม่ได้เซ็นสัญญาบริษัทเราจะล่มหรือจะล่วงผู้หญิงคนนั้นไม่รู้หรอกว่านายเป็นคนพัฒนาแอปแล้วเราจะทำกันยังไงล่ะครับหัวหน้าพี่นายครับคุณลูกค้าอยากได้รายได้พิเศษไหมยังไงล่ะครับขอโทษที่ให้ลองนะครับคุณซีนี่คุณพีศิลภัทรเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันของเราส่วนนี้คุณซีครับสวัสดีครับคุณซีฉันนั่งก่อนสิคะคุณแม่คะนี่เหรอคะหัวกะทิด้านเทคโนโลยีที่คุณบอกใช่ครับคุณซีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโค้ดโปรแกรมเนี่ยผมทำได้หมดเลยนะครับเยี่ยมไปเลยนะคะคือฉันอยากรู้ว่าความน่าสนใจในแอปพลิเคชันที่คุณคิดขึ้นมาเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรคือ3อย่างที่ผู้คนจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างแรกเลยคืออัลกอริทึมอย่างแรกก็คืออัลกอริทึมครับซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายได้ครับอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สองก็คือความสามารถเข้าถึงได้ความความสามารถเข้าถึงได้คือความสามารถที่เข้าถึงได้ครับเข้าครับคุณซีซึ่งมันทำให้พอเถอะค่ะฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคุณถึงต้องใส่หูฟังเวลานี้คุณเบื่อที่จะคุยกับฉันเหรอคะถึงได้ฟังเพลงไม่ใช่แบบนั้นนะครับพอดีคุณพีเขาเป็นหัวหน้าพัฒนาระบบด้วยนะครับเขาก็เลยต้องใส่หูฟังตลอดเวลา
เผื่อทีมเขาจะขอความช่วยเหลือนะครับแต่ทำแบบนี้มันดูไม่ให้เกียรติเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ขอผมฟังเร็วได้ครับคุณพี่คะฉันขอถามคุณหน่อยว่าคุณใช้ภาษาอะไรในการเขียนแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมาคะภาษาอะไรนั่นเหรอครับก็ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนี่เขาเป็นคนอารมณ์ขันดีนะคะคุณแม็กใช่ครับพอดีทีเขาเป็นคนตลกนะครับผมว่าอย่าเสียเวลากันเลยครับผมตกลงที่จะร่วมงานกับคุณครับคุณแม็กคะก่อนตัดสินใจลงทุนฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันจะลงทุนคุณพีคะฉันหมายถึงว่าคุณใช้ภาษาอะไรในการเขียนโปรแกรมคะภาษาต้องขอโทษนะครับคุณซีเพิร์ดมานี่หน่อยคุณพีคะคุณพีคะนี่คุณจะตอบคำถามฉันได้หรือยังคะว่าคุณใช้ภาษาอะไรในการเขียนโปรแกรมอ๋อเครื่องหมาย C บวก2อันครับC เครื่องหมายบวก2อันนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอคะเขาเรียกว่า C++ ไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่ครับพอดีมันเป็นมุกนะครับพอสักทีฉันไม่ตลกด้วยหรอกนะเขาจ้างคุณมาเล่นละครเท่าไหร่ล่ะพี่นายกลับไปก่อนไปนี่คุณเล่นตลกอะไรของคุณอยู่ครับคุณแม็กตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคือบอสครับอะไรนะผู้ชายคนนั้นเหรอคะใช่ครับไอ้บ้านนอกคนนั้นแหละครับผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าไอ้บอสอ่ะมันเป็นเด็กบ้านนอกแล้วมาเติบโตในเมืองที่จริงคนแบบมันควรไปทำไร่ทำนาด้วยซ้ำแต่นี่อะไรไม่เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมผมมองว่างานแบบนี้เหมาะกับคนในเมืองแบบเรามากกว่านะครับค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเอางี้นะคะเอายังไงหรอครับงานเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายคนนั้นก็ได้แล้วเราสองคนก็มาแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน 50-50 ถ้าได้แบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยสิครับโอเคค่ะถ้างั้นตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นายนายนั่นแหละขอไว้ให้ฉัน2แก้วได้ครับขอวายสองแก้วได้ครับคุณซีครับปากกามันไม่ออกครับผมว่ามันไม่ดีเลยนะครับใช่ค่ะมันไม่ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ดูถูกคนอื่นนี่คุณพูดเรื่องอะไรว่าได้แล้วครับคุณบอสคะเชิญนั่งก่อนสิคะเชิญเลยค่ะครับ
ุณแม่คะฉันสนใจลงทุนโปรเจกต์นี้ร้อยล้านบาทนี่คุณคิดว่าฉันไม่รู้หรือยังไงว่าคนที่คิดค้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือคุณบอสขอโทษนะครับท่านผมไม่รู้ว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรหรอครับขอโทษนะคะเลิกแสดงละครได้แล้วคุณบอสฉันดูออกว่าคุณคือคนที่คิดค้นแอปพลิเคชันและก็โปรแกรมนี้ขึ้นมาและคุณก็เป็นคนดีไม่เหมือนเจ้านายของคุณไม่นะครับเขาเหยียดหยามและดูถูกคุณแถมเขายังเป็นคนปิ้นปล้อนสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นคนที่เห็นแก่เงินและก็คิดที่จะเอาเปรียบคุณอีกไม่นะครับคุณซีผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่เลยครับโทษนะคะคุณแม่คนแบบคุณไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้าของใครฉันคิดว่าคุณเขียนใบลาออกไปนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณบอสเช่นกันครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับคุณซี我告诉你我告诉你怎么大呀嗯这个才能没拿呢把你婆买了你呢了静静三个可以没听本干为什么口口可以三年你告诉我可能三倍你该买好吗买啊พี่พีหิวจังเลยอ่ะมีอะไรให้กินไหมไม่มีอ่ะกินหมดแล้วแล้วก็ลืมแบ่งให้เธอด้วยอ้าวก็ไหนพี่บอกว่าให้รอกลับมากินพร้อมกันไม่ใช่เหรอนี่คนมันหิวเนี่ยจะให้รอถึงเมื่อไหร่ฮะมีมือมีตีเนี่ยนี่มันยังซื้อกินเองไงลำคาญจริงดีครับแม็กมาได้ไงก็เมื่อเช้าคุณรีบจนลืมกับข้าวที่ผมทำไว้ให้ผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาให้นะครับแหมซีแฟนแกเนี่ยดีจริงๆเลยนะใช่เมื่อไรแกจะเปิดตัวสักทีอะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นผมมารับในตัวเขาฉันสัมผัสได้ถึงความรักคือการใส่ใจรายละเอียดและการเอาใจใส่พี่พีฉันปวดท้องอ่ะช่วยลงไปเอายาให้ฉันหน่อยสิพี่พีฉันปวดประจำเดือนอ่ะฉันกินน้ำเย็นไม่ได้อยากกินน้ำอุ่นก็ต้องกินเองสิรำคาญจริงเลยแม่คะฉันไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับมีอะไรหรือเปล่านั่งก่อนดื่มนี่ก่อนจะได้หายปวดท้อง
ณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันรู้สิครับผมยังรู้เรื่องของคุณอีกเยอะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของคุณด้วยนะผมได้เตรียมสิ่งที่คุณต้องใช้ไว้ในนี้แล้วครับส่วนยานี่เก็บไว้ทานตอนปวดท้องนะครับขอบคุณค่ะพออยู่กับเขาฉันถึงได้รู้ว่าการดูแลจริงๆต้องมองจากการกระทำเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยนะเจนยังกลับไปมีผัวใหม่อ่ะฮะใช่ก็ยังดีกว่าอยู่กับคนอย่างแกที่ไม่มีความรับผิดชอบมีแต่จะทำลายทำให้ฉันเสียเวลาชีวิตไปวันๆพี่ๆปีใหม่เนี้ยฉันซื้อของไว้หมดแล้วนะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฉันกันนี่สีพี่ว่าเรื่องที่จะไปพบพ่อแม่ซีเนี่ยพี่ไม่พร้อมอ่ะเอาไว้พี่พร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปแต่พี่รับปากฉันแล้วนะว่าพี่จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฉันน่ะนี่ซีถ้าพี่ไปพบเนี่ยแล้วพ่อแม่ซีจับพี่แต่งงานอ่ะจะทำไงพี่ก็ซวยดิให้ไปแต่งให้โง่วะนี่ก็สามปีแล้วนะคุณจะให้ฉันรอถึงเมื่อไหร่นี่คุณซื้ออะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยนี่ของสำหรับที่จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของคุณตอนปีใหม่นะครับจริงเหรอคะคุณจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ใช่เหรอคะจริงสิครับผมโชคดีได้แฟนสวยเก่งขยันแล้วก็มีเหตุผลของคุณผมต้องรีบไปพบพ่อแม่ของคุณเพื่อจองไว้ยังไงครับค่ะคุณนี่ปากหวานจังเลยสีเรานานไหมอ่ะแล้วนี่ใครอ่ะคนถามทางอ่ะแกอย่าไปสนใจเลยเอ๊ะนี่มันแฟนเก่าที่นิสัยไม่ดีแกนี่อย่าไปสนใจหนูให้ค่าคนไร้ประโยชน์เลยไปของแกความรักคือการใส่ใจคือการกระทำการไม่รักคือการไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้วนอกจากแม นี่แต่กับข้าวบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นมีของโปรดบ้างเลยครับแม่เธอใช้เวลาอยู่ห้องครัวกับครึ่งวันทำมาได้ไม่กี่เมนูเลยนะมันหมายความว่ายังไงใช่ไม่มีรสแล้วถ้าอย่างนั้นลูกเดี๋ยวเราสองคนไปกินข้าวข้างนอกกันได้สิครับแม่ผมขึ้นไปเอาโทรศัพท์ที่โรงเรียนอ๋อเนี่ยแม่เลี้ยงเองโอเคครับออกไปข้างนอกเลยปะงานการก็ไม่ช่วยเมียทำไปกินเราข้างนอกไปลูกสาวจ้าเรื่องเมื่อกี้เนี้ยลูกจะไปใส่ใจเลยนะดีติดท่ามันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแม่จะทำไก่ตุ๋นยาจีนให้กินด้วยแม่ทานนี่สิคะจ้าเห็นไหม
ที่รักกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้เงินเดือนพี่ออกนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเธอเดือนนี้ยืนบื้อทำไมล่ะรีบไปปอกผลไม้มาให้พี่กินสิค่ะเดี๋ยวเทโค้กมาด้วยแก้วหนึ่งอ่ะได้ค่ะเธอไม่ได้ยินหรอว่าลูกฉันจะกินโค้กกินโค้กแม่ครับแต่บ้านเราไม่มีโค้กนี่คะผลไม้มันจะอร่อยได้ยังไงถ้าไม่มีนี่ยกไปได้แล้วน้ำมาสิเอาลูกกินน้ำลูกกินน้ำน้ำบ้าอะไรล่ะแก่แค่เงินเดือนออกถ้ามาวางอำนาจลูกอยู่บ้านลูกไม่ต้องกินต้องใช้หรอกเงินเดือนแค่หลักหมื่นทำกับตัวเองเงินเดือนเป็นหลักจานนี่ถ้าไม่ใช่ภาษาทำงานวะซักผ้าทำกับข้าวแกจะมีกระจิกกระใจทำงานไหมวันนี้ไม่ต้องกินข้าวครับเดี๋ยวเงินที่เหลือน่ะเอามาเลยเร็วๆเก็บเงินไว้นะลูกนะพอต่อไปอ่ะต้องดูแลเงินให้ดีขอบคุณค่ะแม่พี่ใหม่คะหนูซื้อรองเท้าใหม่มาให้พี่ด้วยแหละซื้อรองเท้าใหม่มาให้พี่แต่เอาเงินของพี่ซื้อเนี่ยนะยังมีหน้ามาบอกว่าซื้อให้แล้วนี่อะไรไอติมันตั้งหน้า65บาทสายยังกล้าซื้อหนูก็แค่อยากชิมดูนี่คะสาพี่มีเงินให้สาใช้มีบ้านให้สาอยู่สาไม่ต้องทำการทำงานแต่สาอย่าทำตัวว่างและใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้ได้ไหมหนูว่าหนูอยากจะออกไปทำงานค่ะหลังจากที่หนูแต่งงานแล้วหนูไม่มีงานทำหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยค่ะแม่ผู้หญิงอย่างเราอ่ะควรจะหาเงินใช้เองถึงจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ต้องก้มหัวให้ใครเป็นไงล่ะดีเลยจ้ะลูกไม่ว่าหนูจะตัดสินใจยังไงแม่ก็สนับสนุนนะคะ
แม่คะหนูหางานได้แล้วนะคะจริงเหรอลูกทำไมหางานได้ไวจังลูกพี่ลูกน้องเรานะปั่นนี่หางานทำไม่ได้เลยตกงานมาหลายเดือนแล้วค่าชาวบ้านก็ยังไม่มีด้วยงั้นแม่ก็ลองให้เธอไปสมัครงานที่บริษัทพี่น้องกันดูสิคะเออถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่พาเราไปเลี้ยงนะเรื่องไงโอกาสที่เราได้งานทำแล้วดีไหมลูกดีค่ะเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองแม่ครับวันนี้สาเขาทำโอทีเพราะฉะนั้นแกต้องเป็นคนทำกับข้าวนะได้ไงตอนนี้สาก็เงินเดือนส่งให้แกด้วยเพราะฉะนั้นแกก็ต้องเป็นคนทำกับข้าวห้ามปฏิเสธนะกินอิ่มกันหมดแล้วเดี๋ยวหนูเอาจานไปล้างเองค่ะไม่ต้องลุกนั่งลงสาทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวให้แม็กไปล้างแม่กลัวแม็กจะว่างไม่มีงานทำครับแม านี่สิลูกทะเลาะกันอีกแล้วเหรอค่ะนี่นั่งนี่เลยไม่ต้องไปกลัวมันลูกเข้ามาบุกหยิกมันเลยตีนะเนี่ยมีสักกระเบื้องกระทุบมันไปเลยมีแม่อยู่ข้างๆอ่ะก็ไปกลัวมันแม่ครับทำไมแม่เข้าข้างแต่สาครับผมเป็นลูกชายแท้ๆของแม่นะครับที่แม่ทำดีกับสาก็เพื่อแกนะแม่ผัวดีกับลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ถึงได้จริงใจกับลูกชายแม่ไงแม่รักแม่เท่าไหร่แม่ก็ต้องรักสาเท่านั้นถ้าแม่แก่ตัวลงไปแม่ก็ยังได้ลูกสะใภ้ไปพึ่งพาอย่างไม่ละอายใจความรักระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ถ้าไม่มีความเมตตาต่อกันก็อย่าหวังเลยว่าสาจะตอบแทนด้วยความกตัญญูกับเราเข้าใจไหมลูกที่แม่ทำแบบนี้เพราะอะไรครับแม่ผมเข้าใจแล้วครับต่อจากนี้ไปผมจะรักและจะดีกับสาให้มากกว่านี้ครับ